วันนี้เขาก็เอายามามอบเพื่อให้กับคุณกวนมึงตุ้ยเจออย่างก็นายประดิษฐ์มูลละอองอายุ67ปีนี่เดินบ่ได้มือแล้วยังก็บ่2ปี3ปีแล้วครับ3ปีอ๋อขึ้นบ้านถ่ายอีตลอดเหรออ๋อเราเป็นตอมลูกมากแดอันเตอะตอมลูกมากนี่เป็นมาเมินยังนะบ่2ปีเท่านี้ก็ล่ะแล้วรักษาจะได้อยู่บ่ได้รักษาน่ะอ๋อสมมันก็เหี่ยวสียาครับเหี่ยวแล้วน่ะอือมาเข้ามาเลยวันนี้ก็จะเอายาตอมลูกหมากมาฮื้อพ่อหันโทรไปอยู่ว่าเป็นไงเนาะเป็นโครงการบุญของคุณหมอแก้มหอมนะคะเนี่ยมาเรียกมาหน่อยก็ได้โอเคค่ะนี่ก็อยู่2คนบ้านเนี่ยสองคนเลยเนาะโอเคค่ะอ้าวกวนคุยเลยอ้าวเดี๋ยวจะตื่นเก็บไปก่อนอืมนะวันนี้ก็วันที่16กรกฎาคม2560วันนี้ทีมงานลูกศิษย์ของคุณหมอแก้มหอมก็ได้เดินทางมาที่อำเภอละแปลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อมาหาลูกไข้นะครับที่โทรไปปรึกษามีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตซึ่งเป็นโครงการบุญปีที่8แล้วของคุณหมอแก้มหอมที่ทำมาเป็นประจำนะครับวันนี้ก็จะมาอ่ะคุณลุงแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรชื่อนายประดิษฐ์มูลละอองครับประดิษฐ์มูลละอองบ้านอยู่ไหนบ้านน้านกกบ้านเลขที่ไงบ้านเลขที่106หมู่4 106หมู่4ตำบลน้านกกอายุเท่าใดครับอายุ67ปี67ปีแล้วตอนนี้มีอาการเป็นจังได๋ตอบลงมามันเหี่ยวบ่สะดวกครับเหี่ยวออกไปน้อยยุดก็บ่คือเหี่ยวแฮมเมินครับคืนนึงเหี่ยวกี่ครั้งโอ้โหกระติกลุ่มล่ะเด้อเหี่ยวๆเหี่ยวในกระติกแม่บ้านมาพอดีมาเข้ามาเลยมานั่งก็กันเฮ็ดค่ะมาคือแม่บ้านบ้านของไปไหนมาก็ไปจักตอกจักตอกสารเค็งโอเควันนี้จะเอายามาหมอบเพื่อเนาะที่โทรไปขอนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เป็นโรคต่างๆของคุณหมออันนี้เป็นยาดูแลเกี่ยวกับต่อมลูกหมากโตอันนี้คุณหมอขึ้นทางบินมานะส่งมาจากโนเรสารัฐอเมริกาจะมาให้ลูกไข่มันโฮปไว้กับหมอฮับฐานีวิทยุมันคนโทรหนักเนาะเข้าใจวันนี้นะอันนี้มอบให้สองตะปุ๊กนะครับรับไปก่อนตัวเองก็อนุบาลก่อนนะครับตัวเองเงิน1บาทเดี๋ยวอธิษฐานก่อนเราชื่ออะไรนักประดิษฐ์มดร้องของหาจะต้องลูกมากเด้อสาหลวงเก้าพ่อครับโอเคค่ะเจ้าทุกไปเลยนะครับสาธุด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นโครงการบุญของคุณหมอแก้มหอมที่เราทีมงานลูกศิษย์ของคุณหมอเข้ามาดูแลให้เป็นโครงการฟรีนะครับสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากมันก็ลูกไข้ที่ยากหลายเข้าถึงการดูแลรักษาได้เนาะที่ยากไร้ไม่ค่อยมีจะตังค์นะคุณหมอเราก็เลยมีโครงการบุญนะครับอยากขับไปผมมีตังโอเคนะฝากขอบคุณเนาะขอบคุณถึงคุณหมอแก้มหอมเราหน่อยดิขอบคุณหลายครับหมอแก้มหอมสาธุโอเคเจ้าเดี๋ยวจะดูรอยเราดูแลต่อเนื่องจนดีนะยาอันนี้มดจะได้กระโทรไปเนาะเดี๋ยวจะมาตามอาการดูอยู่มดไปก่อนเจ้าโอเคค่ะ